ียกได้ว่าเป็นดราม่ามหากาพย์นานมาหลายปีค่ะสำหรับกรณีของครูไพบูลย์แสงเดือนกับอดีตภรรยาอย่างคุณเอ๋มิราที่ทั้งคู่ค่ะมีคดีความกันมาค่อนข้างนานค่ะซึ่งคุณเอ๋มิราค่ะได้ฟ้องครูไพบูลย์ค่ะอดีตสามีในคดีพรากผู้เยาว์และกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15ปีซึ่งก็ต้องบอกว่าเวลาค่ะมันล่วงเลยมานานหลายปีนะคะและล่าสุดวันนี้เองทางด้านศาลได้ตัดสินครูไพบูลย์ค่ะให้จำคุก8ปีโดยไม่รอลงอาญาในคดีความพรากผู้เยาว์อดีตภรรยาค่ะและต้องชดใช้เงินเป็นจำนวน350,000 บาทโดยตอนนี้ค่ะคือศาลอุทธรณ์แล้วก็จะเหลืออีก1ศาลนั่นก็คือศาลฎีกาค่ะโดยทางด้านทนายเก่งค่ะซึ่งเป็นทนายความของทางด้านคุณเอมิราได้ออกมาโพสต์ข้อความค่ะว่าพ่อแม่เด็กและผู้เยาว์วันนี้คงอุ่นใจขึ้นความยุติธรรมของกฎหมายไทยที่จะเป็นเกราะป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า18ปีจากคนที่จ้องจะทำลายอนาคตของเด็กคดีความพรากผู้เยาว์มิราตัดสินแล้ววันนี้ศาลอุทธรณ์จำคุก8ปีไม่รอการลงโทษซึ่งในเวลาต่อมาค่ะทางด้านคุณเอมิราเองก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวค่ะหลังศาลตัดสินจำคุก8ปีอดีตสามีอย่างครูไพบูลย์แสงเดือนโดยทางด้านคุณเอมิราค่ะได้ออกมาแชร์โพสต์ดังกล่าวของทนายเก่งค่ะและก็มีแฟนๆค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นซึ่งหลายๆคนก็เข้ามาแสดงความดีกับเธอกันอย่างมากมายและจุดเริ่มต้นของการฟ้องร้องในครั้งนี้ค่ะเกิดจากการที่คุณเอมิราค่ะได้ไปออกรายการโหนกระแสเมื่อหลายปีก่อนซึ่งก็ในรายการค่ะมีการเล่าว่าตนเนี่ยคบกับครูไพบูลย์มาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเงินจนวันหนึ่งค่ะทางด้านครูไพบูลย์ได้รู้จักกับทางด้านสาวกระต่ายพานิภาครูไพบูลย์เนี่ยก็กลับมาคุยกับคุณเอ๋ว่าอยากปั้นเด็กคนนี้และเวลาผ่านไปคุณกระต่ายเริ่มมีชื่อเสียงแล้วทั้งคู่ก็ไปทำงานด้วยกันบ่อยมากขึ้นจนในที่สุดก็มีการสานสัมพันธ์ลับๆกันจนคุณเอ๋ทราบเรื่องแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วก็ขอหย่าในที่สุดค่ะทางนี้ค่ะคุณเอ๋มิลาให้เหตุผลที่ตัดสินใจฟ้องอดีตสามีค่ะว่าตอนแรกเนี่ยตนไม่คิดเลยว่าจะฟ้องถ้าจะฟ้องคงทำไปตั้งแต่3ปีที่แล้วที่รู้เรื่องแล้วเพราะตนคิดว่ายังไงครูไพบูลย์เนี่ยก็เป็นพ่อของลูกแต่พอมาตอนนี้ค่ะครูไพบูลย์เนี่ยกลับฟ้องคุณเอ๋มิลาก่อนในคดีแรกซึ่งคุณเอ๋ค่ะก็บอกว่าถ้าหากตนต้องยอมต่อไปก็เหมือนตนยอมแพ้ในเมื่อพูดความจริงตนก็เชื่อว่าความจริงจะชนะทุกอย่างและในวันนี้ค่ะคุณเอ๋มิลาก็ได้ชนะคดีทางด้านครูไพบูลย์ด้วยค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์